สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีสาระน่ารู้มาฝากกันอีกแล้วนะครับนะช่วงหลังนี่จะเป็นคลิปทํานองเป็นสาระความรู้กันซะเยอะนะครับส่วนคลิปซ่อมใครที่ติดตามคลิปซ่อมอยู่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเร่งมากๆนะครับนะลูกค้าตามงานทุกวันเลยก็เลยไม่ได้มีเวลาอัดคลิปซ่อมยาวๆให้ชมกันนะเอาเป็นว่าก็ฟังคลิปสาระความรู้อะไรเพลินๆไปก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่านะครับเนื่องจากว่านะผมกำลังจะซ่อมเจ้าโซโลเทคตัวนี้อยู่พอดีนะครับลูกค้าโทรมาถามจะส่งอินเวอร์เตอร์มาซ่อมนะครับบอกว่าจับอินเวอร์เตอร์2ตัวเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์2ตัวไปขนานกันแล้วทำให้เครื่องช็อตพังนะครับก็เลยถามว่าขนานยังไงนะครับต่อสายลิงก์สายอะไรไหมนะครับลูกค้าบอกว่าไม่ได้ต่ออะไรเลยเอาเอาท์พุต2เครื่องไปขนานกันซะดื้อๆเลยมันก็เลยจึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับนะพอดีเลยนะโอเคนะครับทีนี้เข้าเรื่องกันเลย2เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์2เครื่องนะครับไม่สามารถเอาคำตอบไปเลยแล้วกันนะไม่สามารถจับไปขนานกันแบบดื้อๆได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เรามีอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับไม่ว่าจะรุ่นเดียวกันหรือไม่รุ่นเดียวกันก็ช่างนะครับอาจจะมีตัวแบบนี้2ตัวเอาเอาท์พุต N กับ L ไปจับขนานกันดื้อๆแล้วเปิด2เครื่องพร้อมกันแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะครับนะเครื่องอินเวอร์เตอร์มันจะพังนะครับแล้วก็ช็อตพังยังไงพัง 100% อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันทำได้แต่ทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาดูสาเหตุนะครับมาดูสาเหตุมาดูเหตุผลกันก่อนทำไมเอาท์พุตนะครับอินเวอร์เตอร์2ตัวเป็นไฟ220เหมือนกันทำไมไม่สามารถจับมารวมกันได้เหมือนแบตเตอรี่นะครับนะแบตเตอรี่2รุ่น2ลูกนะครับแบตเตอรี่2ลูก3ลูกยังจับขนานกันได้ทั้งหมดเลยแล้วทำไมอินเวอร์เตอร์เอาท์พุต220ไม่สามารถขนานกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนื่องจากว่าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับนะรุ่นไหนก็แล้วแต่มันออกมาเป็นคลื่นเพียวทรายนะครับนะมันออกมาเป็นคลื่นทรายเวฟไม่ใช่เพียวทรายนะมันออกมาเป็นคลื่นทรายเวฟนะครับเป็น AC นั่นเองนะครับ AC ไม่ใช่แรงดันตรงนะครับเป็นกระแสสลับนะมันสลับยังไงนี่มันก็สลับอย่างนี้ตรงตัวเลยขึ้นขึ้นลงลงนะครับนะสลับเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าคลื่นทรายเวฟนะครับนะเป็นคลื่นทรายเวฟก็เป็นไฟบ้านปกตินะครับนะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับความถี่ระยะห่างก็คือ50เฮิรตซ์ทั่วไปที่เราได้ยินกันมาว่า220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับนะ50เฮิรตซ์ก็หมายถึงว่า1นาทีจะมีรูปขึ้นแบบเนี้ย50ลูกนะครับนะถ้าไฟต่างประเทศ60เฮิรตซ์ก็จะภายใน1นาทีก็จะมีรูปขึ้นแบบนี้60ลูกนั่นเองนะครับนะ1นาทีนับไปเลยจะมีขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้60ลูกถ้าเป็น60เฮิรตซ์ถ้าบ้านเราก็50ลูกเพราะว่าเป็นไฟ50เฮิรตซ์นะครับไฟจากอินเวอร์เตอร์จะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปจับขนานกันดื้อๆเลยนะครับมันไม่รู้นะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนมันไม่ได้ออกมาตรงกันเสมอนะครับเครื่องนึงอาจจะขึ้นอยู่อีกเครื่องนึงสายเวฟอาจจะลงอย่างเงี้ยมันก็มาชนกันมันก็ช็อตกันไม่สามารถขนานกันได้นะครับนะมันจะออกมาชนกันชนเฟสกันทันทีไม่สามารถขนานได้โชคดีหน่อยก็พังแค่เครื่องเดียวเหมือนลูกค้าที่โทรมาสอบถามจะส่งงานมาซ่อมก็คือพังแค่เครื่องเดียวแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยส่วนมากมันจะพังทั้ง2เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะเอาอินเวอร์เตอร์2เครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฮบริดแบบนี้หรือเครื่องออฟกริดทั่วไปเครื่องซูเออร์ TBE ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นนั้นนะครับเอาเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์2ตัวมารวมกันไม่ได้นะครับนะไม่สามารถทำได้นะครับอย่าหาทำนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนที่ทำได้หรือเปล่านะแต่มันไม่สามารถทำได้นะถ้าทำได้นี่เดี๋ยวบอกผมหน่อยผมจะไปขอความรู้จากเขานะมันไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากมันเป็น AC อย่างที่บอกอยู่แล้วถ้าจะขนานกันได้มันต้องมีการสื่อสารคุยกันระหว่างอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาคำตอบตรงๆเลยก็คือทำไม่ได้นะครับนะอินเวอร์เตอร์2ตัวเอาท์พุตแยกกันใช้ไม่สามารถเอามารวมกันไม่ใช่ว่ามีเครื่อง 2,000 2ตัวนะครับจะมารวมกันเป็น 4,000 วัตต์อย่างนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่สามารถขนานกันได้นะครับทีนี้มันมีตัวที่ทำได้ทำยังไงนะครับถ้าจะทำได้ต้องเป็นอินเวอร์เตอร์ที่รองรับการขนานนะครับเดี๋ยวในกรณีเนี้ยผมจะมาพูดถึงยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันที่เขาเคลมว่ารองรับการขนานซะก่อนก็อย่างตัวนี้
ยกตัวอย่างมาพอดีเลยเป็น Solotech Revo 2นะครับตัวนี้ 5K นะครับเป็น on off grid นะนี่นะครับ on บวก off grid นะครับ Revo 2นะครับนี่ Revo series นะรุ่นเนี้ยนะครับ 100% รองรับการขนานนะครับทีนี้ถ้าจะขนานได้จับเอาท์พุต2ตัวสมมุติว่ามีรุ่นแบบนี้อีกตัวนึงจับเอาท์พุตไปรวมกันเลยได้ไหมไม่สามารถทำได้นะครับทำแบบนั้นไม่ได้ต้องต่อสายลิงก์สายสื่อสารซะก่อนนะครับสายลิงก์ก็จำพวกนี้นะครับ RS485 อะไรพวกนี้หรือจะเป็น232อะไรก็แล้วแต่ที่ในคู่มือนะครับนะในคู่มือเขาระบุไว้ว่าถ้าจะขนานต้องต่อสายลิงก์ซะก่อนเราต้องต่อสายลิงก์ให้ครบก่อนที่จะเปิดเครื่องเอาเอาท์พุตมาขนานกันนะครับสายลิงก์ทำหน้าที่อะไรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนอย่างในตัวอย่างนะครับนะเส้นไซด์เวฟเนี่ยเส้นบนก็คือเครื่องที่1เส้นที่2ก็คือเครื่องที่2นี่เห็นไหมมันจะไปด้วยกันมันจะขนานกันนะครับที่จริงมันรวมกันเลยแหละนะครับมันรวมกันไปด้วยกันนะครับช่วยกันจ่ายโหลดแคร์กันคนละครึ่งนะครับถ้าเราไม่มีสายลิงก์นะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดอย่างที่กรณีที่ลูกค้าโทรมาเครื่องช็อตพังเนื่องจากว่ามันไม่สามารถซิงค์เฟสกันได้มันไม่รู้นะครับตัวมันเองไม่รู้ว่าเครื่องแรกนะครับปล่อยสายเวฟออกมาขึ้นหรือลงเครื่องที่2มันเป็นขึ้นขาขึ้นหรือขาลงถ้าเราไม่มีสายสื่อสารให้มันถ้าเรามีสายสื่อสารปุ๊บเครื่องแรกนะครับจะเป็นมาสเตอร์เครื่องที่2ก็จะเป็นสเลฟ1 2 3ต่อไปนะครับเครื่องมาสเตอร์ก็คือเครื่องแม่นะครับจะทำหน้าที่สื่อสารกันที่จริงมันก็สื่อสารกันทุกเครื่องนะครับมันจะรู้ว่าเครื่องตัวที่1 นะครับขึ้นเป็นขาขึ้นตัวที่2มันก็จะปล่อยขึ้นขาขึ้นออกมาพร้อมกันทำให้มันซิงค์เฟสกันได้สามารถขนานกันได้นะครับเอาท์พุตสามารถขนานกันได้นะครับถ้าเราไม่มีสายลิงก์อย่างที่บอกมันไม่สามารถคุยกันไม่สามารถสื่อสารกันได้ต่างคนต่างปล่อยเอาท์พุตออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวไหนขึ้นเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงมันก็ทำให้ช็อตทำให้เฟสชนกันนะครับนะเอาท์พุตช็อตแล้วก็ช็อตหนักด้วยนะครับนะเมื่อเอาท์พุตช็อต IGBT ฝั่งเอาท์พุตช็อตฝั่ง DC to DC รับรองนะครับช็อตตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยใครที่จะเอาท์พุตไปขนานกันดื้อนะครับมันไม่ได้นะครับถ้าจะขนานต้องหาข้อมูลให้ดีว่ารุ่นอินเวอร์เตอร์รุ่นนั้นๆ นะครับรองรับการขนานไหมนะครับแล้วก็แต่ละยี่ห้อสามารถขนานข้ามค่ายกันได้ไหมขนานข้ามรุ่นกันได้ไหมต้องไปศึกษาข้อมูลดีๆนะครับไม่งั้นการขนานไม่ถูกวิธีอาจจะพังทีละ2เครื่อง3เครื่องก็มีมาแล้วนะครับลูกค้าเคยส่งผมมาทีเดียว 5-6 เครื่องขนานรวดเดียวพังหมดเลยนะครับนะเคยซ่อมมาแล้วนะครับนะเจ้าเดียวเลยชุดเดียวเลย6เครื่องรวดนะครับนะเคยซ่อมมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะขนานนะต้องเข้าใจหลักการขนานต้องดูข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆนะครับการตั้งค่ายังไงตั้งให้มันสื่อสารกันยังไงสายเส้นไหนคือสายขนานแล้วเอาท์พุตขนานกันยังไงนะครับอันนี้ต้องศึกษาข้อมูลกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอาท์พุตออกไปแล้วผ่านเบรกเกอร์นะครับเอาท์พุตตัวที่2ของอินเวอร์เตอร์ก็ผ่านเบรกเกอร์อีกตัวที่2นะครับแล้วเปิดเครื่องแล้วค่อยมายกเบรกเกอร์ขึ้นทีหลังแบบนี้พังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลักการขนานมันมีวิธีของมันอยู่นะครับเครื่องไหนเปิดก่อนเครื่องไหนเปิดหลังต้องไปศึกษาข้อมูลดีๆนะครับผมเองก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องการขนานอินเวอร์เตอร์เนื่องจากว่าทำหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวไม่ได้เป็นคนติดตั้งเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะใครที่โทรมาสอบถามเรื่องการขนานก็อาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลแน่นพอที่จะให้คำปรึกษาได้รู้แค่ว่าแนวทางควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่เคยขนานเครื่องจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วใครที่โทรมาสอบถามผมก็ให้คำตอบไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าจะชัวร์ก็ให้ไปศึกษาตามคู่มือหรือถามคนที่เขามีประสบการณ์การขนานเครื่องโดยตรงนะครับอย่าลองทำเองนะครับเครื่องพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่นะครับถ้าจับไปขนานกันเองแบบไม่ศึกษาข้อมูลก่อนอาจจะเจ๊งมาโดยไม่รู้ตัวนะครับอาจจะเสียกระตุ้งกระตังซะเปล่านะครับนะไม่ใช่ว่ามีเบรกเกอร์แล้วมันจะป้องกันอะไรได้นะครับเบรกเกอร์ที่เอามาตัด AC มันป้องกันอะไรไม่ได้นะอินเวอร์เตอร์พังซะก่อนเบรกเกอร์ยังไม่ตัดเลยนะครับเนื่องจากกระแสของเบรกเกอร์มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะบางคนก็ใช้20แอมป์30แอมป์16แอมป์อินเวอร์เตอร์
พังซะก่อนเบรกเกอร์ยังไม่ตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะยังไงก็ฝากไว้เป็นความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้เผื่อถึงวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับที่ต้องขนานระบบนะครับนะยังไงก็ฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ